เรื่องพุทธะสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเองและพระสาวกท่านสอนประชาชนท่านสอนด้วยปากเปล่าทั้งนั้นคือพอต่อมาจากจิตแสดงออกมาเป็นเนื้ออัดเนื้อธรรมไม่มีตำหนักตำลาจนกระทั่งท่านปรินิพพานไปแล้วดูมันเป็น200กว่าปีครับลืมๆทั้งคายนาครั้งที่3จึงได้จดจารึกเป็นคัมภีร์ไว้เนื่องจากเกรงว่าท่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางอัตธรรมโดยทางจิตใจจะร่วงโรยไปเสียและทำจะไม่ปรากฏแก่โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านจึงได้จดจารึกใส่คำเพียไว้ในครั้งพุทธกาลมาถึงครั้งคายงานครั้งที่สามนี้ล้วนแล้วแต่ท่านเทศปากเปล่าทั้งนั้นเพราะทำแท้อยู่ที่ใจกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องทับถมจิตใจซึ่งเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งธรรมก็อยู่ที่ใจเวลาแก้ก็ต้องแก้ที่ใจเมื่อแก้ให้เสด็จให้สิ้นไปหมดแล้วก็เหลือแต่ธรรมล้วนๆแสดงออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงและแสดงออกด้วยความอาจหาญตามความจริงที่ได้รู้ได้เห็นไม่มีการสะทกสะท้านโดยเห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้คงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้ไม่มีในท่านผู้รู้จริงเห็นจริงทั้งหลายเพราะท่านไม่รู้แบบสุ่มเดาพอที่จะคงจะหรือเห็นจะเข้าไปแทรกในครั้งนั้นก็เหมาะกับจริตนิสัยของบรรดาสัตว์ที่พร้อมแล้วในบุคคลสองจำพวกมีอยู่มากจำพวกอุปติตันยูยกตัวอย่างเช่นถ้ายอดกุลบุตรถ้าเป็นจักรพรรดิทั้ง5ชดิน 1,000 เป็นต้นท่านเหล่านี้เป็นนักบวชจำนวนมากพวกชดินก็เป็นนักบวชเป็นจักรพรรดิก็เป็นนักบวชซึ่งมุ่งต่อธรรมอย่างเต็มใจอยู่แล้วเว้นพระยอดกุลบุตรซึ่งครองเรือนอยู่แต่มีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วจัดเข้าในประเภทอุคติตันยูผู้ที่รู้เห็นธรรมได้อย่างรวดเร็วผู้แสดงธรรมก็เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาท่านนักบวชเหล่านั้นจึงสามารถทำจิตใจของท่านเหล่านั้นให้รื่นเริงบันเทิงต่ออัตธรรมของพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นบรรลุธรรมไปเดินหลับและถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่แสดงก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าผู้สดับธรรมก็พร้อมแล้วถ้าพูดดอกถึงเรื่องดอกบัวเป็นเครื่องอุปมาหรือเป็นเครื่องเทียบเคียงก็เป็นดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วพอจะรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นพอถูกแสงพระอาทิตย์ก็แย้มบานพระอาทิตย์ในสถานที่นี้หมายถึงกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าพอทรงแสดงให้ฟังนั้นก็เป็นที่เข้าใจเข้าใจและแย้มบานในแก่ความบรรลุธรรมธ
ัดลงมาอันดับที่สองก่อนวิปจิตันดีเรียกว่ารองลงมาเป็นอันดับสองอันดับที่สามก็พวกเนยยะมีรวมถึงพวกตั้งใจคือปฏิบัติคือชาวเราทั้งหลายด้วยคำว่าเนยยะเป็นผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้เป็นไปได้เมื่อฝึกหัดอบรมหรือได้ยินหลายครั้งได้เห็นเข้าไปธรรมะก็สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปในจิตใจแล้วความรู้สึกย่อมจะเปลี่ยนไปได้โดยลำดับแห่งการอบรมหรือการได้ยินได้ฟังนะถึงขั้นบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับอุคติปัญญูและวิปจิตปัญญูบุคคลประเภทที่สี่เนี่ยปัทะปรมะนี่ไม่มีทางถ้าเป็นคนไข้ก็เรียกว่าหมดหนทางที่จะเยียวยารักษาโดยประการทั้งปวงประเภทที่มืดบอดอยู่ตลอดเวลาประเภทนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าท่านชักสะพานเสียเองไม่สั่งสอนให้เสียเวลาแต่ทางหมอยังดีเป็นขนาดไหนก็ยังอุตส่าห์ทำด้วยมารยาทของหมอถึงเป็นโรคขนาดนั้นก็ยังต้องให้อยู่ให้ยามีการฉีดการรักษากันตามมารยาทของมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านชักสะพานเสียท่านไม่แนะนำสั่งสอนให้เสียเวลาเพราะไม่เกิดประโยชน์พวกเราไม่ใช่คนประเภทนั้นเป็นประเภทเนยยะซึ่งสมควรที่จะอบรมตนเองสั่งสอนตนเองก็รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วอยู่ด้วยกันและเป็นผู้สนใจต่อความสุขความเจริญโดยทางอัตธรรมอยู่แล้วจึงเป็นบุคคลที่ควรนำไปได้โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนยยะแปลว่าผู้ควรจะนำไปได้ควรชักจูงได้ควรสั่งสอนได้ไม่ใช่ประเภทปทะปรมะที่มืดแปดทิศแปดด้านทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นเช่นนั้นการอบรมสั่งสอนเพราะการอบรมตัวเองเมื่อได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาแล้วด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเรือนก็ให้ถือว่าเป็นสถานที่อยู่ของเราด้วยถือว่าเป็นสถานที่บำเพ็ญของเราด้วยเราอยากเข้าใจแค่อย่างเดียวว่าวัดเท่านั้นเป็นสถานที่บำเพ็ญให้เข้าใจแค่ว่าบ้านก็คือวัดวัดก็คือบ้านเพราะปลูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุเครื่องก่อสร้างต่างๆเหมือนกันเป็นที่อยู่ของคนคนเป็นเจ้าของบ้านเราเราเป็นเจ้าของเป็นสถานที่อยู่ของเราเราจึงบำเพ็ญได้ด้วยความสะดวกสบายตามแต่โอกาสอำนวยเมื่อเราทำได้หากเราจะเลือกการสถานที่อยู่เรื่อยๆไปก็จะเสียเวลาแห่งการบำเพ็ญของเราเพราะธรรมะกิเลสนั้นไม่เคยมีว่าเลือกการสถานที่เลือกเพศเลือกวัยไม่มีเป็นกิเลสอยู่เรื่อยๆด้วยความคิดความปรุงการพูดการแสดงออกโดยทางกายวาจาใจเป็นกิเลสอยู่เรื่อยๆไม่ว่าอยู่ในวัดนอกวัดไม่ว่าอยู่สถานที่เช่นไรกิเลสต้องเป็นกิเลสเรื่อยไปผิดเมื่อไรก็เป็นกิเลสขึ้นมาเมื่อนั้นเพิ่มพูนขึ้นมาโดยลำดับตามแต่ผู้นั้นจะผิดมากน้อยฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมเราจึงไม่ควรจะเลือกหาแต่การสถานที่โดยถ่ายเดียวแต่การเสาะแสวงหาในสถานที่ที่เหมาะสมนั้นเป็นไปตามโอกาสที่จะพึงอำนวยให้เราเมื่อไม่มีโอกาสที่จะไปได้บ้านของเราก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมอยู่แล้วให้คิดอย่างนั้นเพราะการทำความดีทำอยู่ที่ไหนก็คือเราเป็นผู้ทำการเจริญ
เมตตาภาวนาเราอยู่ในบ้านเราก็ทำได้เราอยู่ในโลกเขาก็เป็นโลกเราก็เป็นโลกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกมันต้องมีทั้งเขาทั้งเรามีรูปมีเสียงมีกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีอยู่ทั่วๆไปหากเราจะให้รอให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปจากโลกแล้วเราถึงจะภาวนาหาที่สงบสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งภายนอกภายในคือมีอยู่ทั้งกับตัวของเราบริเวณที่อยู่ของเรานอกบริเวณที่อยู่ของเราในครอบครัวของเราก็มีนอกครอบครัวก็มีไปที่ไหนมีแต่สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นโลกด้วยกันอาจจะทำให้เราเสียเวลาไปเปล่าเขาก็เป็นเขาโลกก็เป็นโลกเราก็เป็นเราตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญพยายามอบรมจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมให้มีการบังคับบัญชากันบ้างนั่นแหละดีเพราะใจเป็นสมบัติสำคัญอันหนึ่งของเราที่จะต้องสงวนรักษาหรือบำรุงรักษาถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมผลที่จะพึงตามมานั้นจะไม่เป็นผลที่พึงปรารถนาทั้งนั้นมีแต่ผลที่ไม่พึงปรารถนาคือความทุกข์ความทรมานจิตใจการหักห้ามการฝึกฝนอบรมตนสมกับเราเป็นเจ้าของนี้เรามีทางที่จะรับผลคือความสุขความสงบเย็นใจของเราตามลำดับแห่งการฝึกฝนอบรมได้เราจะคอยให้การสถานที่เวลาเวลามาเป็นเครื่องอบรมเราหมายถึงตัวของเราเองเป็นผู้อบรมอยู่ที่ไหนก็ใจก็สบายหลักศาสนธรรมทั้งสิ้นท่านสอนลงที่ใจมนุษย์ทำไมศาสนาจึงประกาศลงในมวลมนุษย์ของเราเทวุฒิเทวดาอินพรหมมีมากมายซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสมควรที่จะประกาศศาสนาได้แต่ทำไมพระองค์จึงมาประกาศศาสนาหรือประทานศาสนาไว้สำหรับมนุษย์ก็เพราะเห็นว่ามนุษย์นี่เป็นศูนย์กลางและเป็นความแสดงออกได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนพวกเทพพวกอะไรเหล่านั้นถ้าหากเราจะพูดตามธรรมชาติของธรรมแท้แล้วเป็นความละเอียดจนอาจพูดได้ว่าสุดวิสัยของมนุษย์ใดๆจะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในเบื้องต้นทั้งๆที่พระองค์มีพระประสงค์หรือทำความปรารถนาไว้แล้วว่าจะบำเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อความตรัสรู้สั่งสอนโลกคือเป็นศาสดาสั่งสอนโลกแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมเข้าในขณะนั้นในทรงเห็นว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เลยภูมิมนุษย์ความสามารถของมนุษย์ที่จะรู้จะเห็นได้เกิดความท้อพระทัยมีความขนขวายน้อยขึ้นมาในขณะนั้นทั้งนี้ก็เพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดมากจนถึงกับลบล้างความปรารถนาของพระองค์ลงได้ในขณะนั้นความปรารถนาของพระองค์นั้นคือปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามีเป็นอันดับแรกปรารถนาเพื่อเป็นศาสดาสั่งสอนโลกธรรมที่จะสั่งสอนโลกในขณะนั้นเลยหมดสิ้นไปเพราะทรงเห็นว่าธรรมเป็นของอัศจรรย์เลยความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่จะรู้จะเห็นได้ทำให้ทรงมีความขนขวายน้อยไม่อยากสั่งสอนใครเลยท้อพระทัยในขณะที่จะรู้ครั้งแรกเพราะเป็นธรรมอัศจรรย์อย่างยิ่งภายในพระทัยไม่สมควรที่จะประเภทใดจะสามารถรู้ได้อย่างที่รู้ได้ที่พระองค์รู้เห็นในนี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์มีความขนขวายน้อยต่อการสั่งสอนสัตว์เรียกว่าลบล้างความปรารถนานั้นโดยสิ้นเชิงในขณะนั้นเมื่อขณะต่อมา
ก็ทรงลำพึงพินิจพิจารณาให้กว้างขวางออกไปว่าธรรมนี้เป็นของประเสริฐเป็นของละเอียดราวกับว่าสุดเอื้อมของภูมิมนุษย์ก็ตามแต่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหากเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมสุดความสามารถของมนุษย์ที่จะรู้จะเห็นได้แล้วเรารู้เราเห็นธรรมนี้ได้อย่างไรเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปนี่เป็นความพิจารณาทบทวนในพระองค์เองก็ทรงทราบได้ว่าการรู้เห็นนี้รู้ได้ด้วยข้อปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างไรเราถึงรู้อย่างนี้เราปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราถึงรู้ได้อย่างนี้นี่เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะคลี่คลายธรรมออกสู่โลกและคลี่คลายความปรารถนาน้อยหรือความทำความขวายน้อยให้กลายเป็นภูมิของพระพุทธเจ้าผู้มีความกว้างขวางมากมายให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการทบทวนความรู้และปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญจนถึงกับขั้นตรัสรู้ธรรมว่าการรู้ธรรมเช่นนี้รู้ได้ด้วยข้อปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจึงทรงยึดเอาหลักข้อปฏิบัตินั้นมาเตือนพระองค์เองว่าก็เมื่อมีข้อปฏิบัติเมื่อได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยข้อปฏิบัติทางดำเนินที่เราได้ปฏิบัติและดำเนินมานี้ทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ทางนี้ทางคือข้อปฏิบัตินี้เป็นทางที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายดังที่เรารู้แจ้งเห็นจริงในเวลานี้อยู่แล้วเมื่อนำธรรมนี้ออกไปสั่งสอนโลกโลกทำไมจะรู้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการคือธรรมอันประเสริฐนี้ก็มีอยู่ปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อถึงธรรมมาชาตินี้ก็มีอยู่เมื่อนำอุบายวิธีการที่เราได้รับผลมาแล้วนี้สั่งสอนสารโลกโลกต้องรู้ได้เช่นเดียวกับเราไม่มากก็น้อยเพราะปฏิปทานี้ตรงแนวต่อความบรรลุหรือความตรัสรู้ธรรมดวงนี้ทั้งนั้นไม่มีทางปลีกย่อยหรือไม่มีทางแตกแยกไปไหนเมื่อทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทำให้เกิดความเมตตาขึ้นมามีแต่พระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกว่าอ้าวสั่งสอนสัตว์โลกได้เพราะปฏิปทาเหล่านี้และโลกจะสามารถรู้ธรรมเหล่านี้ได้ด้วยปฏิปทาเครื่องอำนวยที่เราสั่งสอนนี้แน่นอนแล้วกับตรงพระทัยที่จะสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาและด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศาสนธรรมเหล่านี้นี่เป็นอันดับแรกเรียกว่าเป็นธรรมาภิฐานคือพระเมตตานี่แหละที่ให้พระองค์มีพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกอันดับที่สองก็ปรากฏเป็นบุคลาภิฐานขึ้นมาถ้าเราจะแยกเป็นธรรมาภิฐานและบุคลาภิฐานก็มีพระมหาพรหมมาราธนาพระพุทธเจ้าให้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระธรรมเหล่านี้ว่าพรหมาจโรกาเป็นต้นจากนั้นก็ทรงเล็งญาณพระองค์ดูสัตว์โลกว่าผู้ใดที่ควรจะได้รับธรรมก่อนจากเราเรียกว่าเป็นปฐมฤกษ์แห่งการแสดงธรรมใครจะได้รู้เห็นธรรมนี้ก่อนเมื่อทรงเรียนญาณไปก็ทราบถึงเรื่องดาบททั้งสองที่พระองค์เคยไปพักอาศัยศึกษาอบรมอยู่กับดาบททั้งสองนั้นก็ทรงทราบว่าได้สิ้นไปเสียแล้วตั้งแต่เย็นวานนี้น่าเสียดายแล้วก็ย้อนมาถึงเบญจวัคคีย์ทั้งห้าจึงได้มาสั่งสอนเบญจวัคคีย์ทั้งห้าโดยธรรมจักรปวัตนสูตรมีพระอัญญาโคนธัญญะเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมในขั้นเริ่มแรกที่เป็นปฐมฤกษ์แห่งธรรมของพระองค์คือพระอัญญาโคนธัญญะนั้นได้สำเร็จ
พระโสดาบันเป็นอุทานขึ้นมาในขณะนั้นว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังถึงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องมีความดับไปเป็นแน่นอนเป็นความซึ้งถึงใจนี่เป็นอุทานที่แสดงออกมาจากใจที่รู้เห็นธรรมจากนั้นก็แสดงอนัตตาลักขณสูตรเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งภายนอกภายในย่นเข้ามาสู่ใจดวงเดียวนี้เบญจวัคคีย์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมทั้ง5องค์ถึงขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานนี่ก็เห็นประจักษ์ในพระทัยของพระองค์ว่าธรรมของเราที่แสดงเป็นปฐมฤกษ์นี้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจและจากนั้นก็สั่งสอนไปเรื่อยๆล้วนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรากล่าวถึงการสั่งสอนโลกด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองเพราะธรรมอยู่ที่ใจทั้งหมดการสอนธรรมก็คือยกออกมาจากความจริงที่พระองค์ทรงรู้เห็นภายในพระทัยนี้ประกาศกลางวานให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบในขณะที่แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นเสียงกระแสของธรรมก็ได้กระจายไปถึงเทวโลกภูมานังเดวานังเรื่อยไปจนถึงพรหมกายิกาถึงพรหม16ชั้นดังแสดงไว้แล้วในธรรมจักรพวกนี้ส่งต่อถึงพวกนั้นว่าพระธรรมเกิดแล้วพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกระแสแห่งพระธรรมของพระเจ้าได้สะเทือนโลกแล้วเวลานี้แล้วทางนี้ส่งต่อชั้นนั้นชั้นนั้นส่งต่อชั้นนั้นจนกระทั่งถึงพรหม16ชั้นประกาศกลางวันทั่วโลกธาตุธรรมของพระเจ้าสะเทือนทั่วโลกธาตุบรรดาสาวกที่ได้บรรลุธรรมกับพระพุทธเจ้าล้วนแล้วตั้งแต่ได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระองค์ทั้งนั้นปฏิบัติตนและบรรดาสาวกเหล่านั้นที่ไปสั่งสอนประชาชนก็สั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจไม่ได้สั่งสอนจากความจำแต่สั่งสอนออกมาจากความจริงที่นำความจริงออกไปสั่งสอนโลกว่ากิเลสจะเป็นกิเลสประเภทไหนเป็นสิ่งที่ท่านรู้แล้วทั้งนั้นและละได้แล้วทั้งนั้นว่ามรรคผลนิพพานก็ดีเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหัตก็ดีเป็นสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วทั้งนั้นการแสดงออกแห่งธรรมจากความรู้ความเห็นอันแท้จริงของตนนั้นจึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงความจริงเต็มส่วนผู้ฟังจึงฟังได้อย่างถึงใจและสามารถบรรลุธรรมได้เป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลจึงมีปรากฏในตำราว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์แต่ละครั้งละครั้งนี้ปรากฏว่าคนบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีจำนวนมากทีเดียวคือบรรลุธรรมต่อพระพักของพระองค์นั้นเหตุใดจึงต้องบรรลุธรรมก็เพราะธรรมเป็นของจริงผู้แสดงด้วยความจริงผู้ฟังก็ฟังด้วยความจริงคือฟังด้วยความพร้อมแล้วเราจะเรียกว่าทางปฏิสัยก็ได้ผลจึงปรากฏอย่างรวดเร็วให้ท่านนานเข้ามาธรรมคือความจริงภายในจิตใจก็ค่อยจะลบเลือนไปสำหรับผู้ปฏิบัติรุ่มๆดอนๆความจริงจึงไม่ค่อยปรากฏภายในจิตใจการแสดงออกจะให้ตรงตามหลักความจริงจึงเป็นไปไม่ได้ผู้แสดงก็แสดงด้วยการลูบๆคำๆหรืองูปลาปลาผู้ฟังจะได้ความจริงมาจากไหนเมื่อผู้แสดงก็แสดงแบบงูปลาปลาเหตุแสดงงูปลาปลาก็ไม่รู้จริงการไม่รู้จริงเพราะไม่ปฏิบัติจริงให้ถูกต้องตามความจริงจึงเอาความจริงออกมาแสดงไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นผู้ฟังก็จะฟังเอาความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่ได้อยู่นั่นเองนี่ความผิดกันก็ผิดอย่างนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิติเตียนอันใดทั้งหมดเรากล่าวกันโดยความจริงมาเป็นอย่างนั้นอย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยปัจจุบันนี้ก็เถอะ
ถ้าลงได้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงแล้วการเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ผู้ปฏิบัติได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจของตนจะเป็นขั้นใดภูมิใดก็ตามหรือในแง่ใดแห่งธรรมในภาคปฏิบัติก็ตามจะสามารถพูดได้ตามความจริงของตนที่ปรากฏด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะพูดได้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนี้ก็พูดได้เพราะธรรมเป็นของใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลาศาสนาธรรมเป็นธรรมชาติที่ใหม่เอี่ยมตลอดเวลาความเก่าแก่หรือค้ำค่าชราก็คือผู้ปฏิบัติธรรมแบบรุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆไม่สม่ำเสมอผลสุดท้ายมันก็มาตกอยู่กับพวกเราแล้วเราจะไปตำหนิธรรมพระพุทธเจ้าเขาไม่ให้ผลที่ตรงไหนนอกจากตำหนิตัวของเราเองว่าเป็นผู้ทำไร้ผลต่อตัวเองหากทำเอาจริงเอาจังเหมือนครั้งนั้นธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นเครื่องผูกกิเลสไม่ใช่เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสทำไมจะแก้ไม่ได้ทำไมจะปราบปรามกิเลสไม่ได้ต้องได้โดยไม่ต้องสงสัยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภาวนาจะยังทำให้ประจักษ์ภายในใจได้อย่างชัดเจนคุณงามความดีที่เรียกว่ากุศลซึ่งเราสร้างไว้มากน้อยมาแต่กับใดกันใดก็ตามวันใดเดือนใดปีใดก็ตามในชาติปัจจุบันนี้ซึ่งเราจำไม่ได้แต่จะมารวมตัวอยู่ที่องค์แห่งภาวนานี้ทั้งนั้นเมื่อจิตได้ผิดตัวเองเป็นภาชนะที่เหมาะสมแก่ธรรมทั้งหลายแล้วก็จะเป็นที่รวมแห่งกุศลที่เรียกเป็นภาชนะแห่งกุศลทั้งหลายรวมอยู่ในนั้นหมดจะเป็นทานก็ดีเป็นศีลก็ดีผลของทานของศีลก็ดีภาวนาก็ดีมารวมในภาชนะอันเดียวคือใจที่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วกับธรรมนั้นๆหรือกับกุศลนั้นๆรวมกันอยู่ที่นี่ความสงบซึ่งไม่เคยปรากฏภายในจิตใจเลยเมื่อจิตได้ถูกบังคับบัญชาด้วยสติกำกับด้วยบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นหรืออนันตานสติตามแต่จะดีชอบนี้ให้มีกำกับใจโดยมีสติเป็นเจ้าของรักษาอยู่เสมอใจจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบจะพุ่งสร้างไปไหนไม่ได้เมื่อถูกบังคับบัญชาเพราะจิตเป็นสิ่งที่บังคับได้จิตใจเป็นของเราเราเป็นผู้บังคับได้ยากลำบากแค่ไหนเราก็ต่อสู้เพื่อการบังคับให้จิตเป็นจิตที่ดีขึ้นมาก็ต้องดีได้เมื่อใจมีความสงบเรื่องความสุขไม่ต้องถามที่ความสุขปรากฏขึ้นไม่ได้ก็เพราะใจก่อควรตัวเองให้เกิดความพุ่งสร้างนำขานคิดนั่นคิดนี้คิดอยู่ตลอดเวลาสั่งสมแต่ไฟแต่ฟืนให้รุ่มร้อนภายในตัวเองใจจึงหาความสงบเย็นไม่ได้เมื่อเราได้อบรมจิตด้วยจิตตภาวนาบังคับจิตด้วยสติกำกับใจด้วยบทธรรมบทใดบทหนึ่งมีพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นจิตเมื่อมีที่ยึดมีผู้กำกับรักษาควบคุมคือสติอยู่แล้วก็จะอย่างเข้าสู่ความสงบไม่ก่อกวนตนเองด้วยอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่างๆแล้วจะเห็นได้ชัดว่าความสงบซึ่งเคยได้ยินมาแต่ก่อนตามตำหลับตำลาหรือครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังนั้นจะมาปรากฏที่ใจของเราเป็นตัวจริงขึ้นมาพอเราได้ประสบความจริงเข้าเท่านั้นเพียงครั้งเดียวจะสามารถดึงดูดจิตใจของเราให้มีพลังขึ้นอีกมากมายศรัทธาก็จะผิดปกติซึ่งเราเคยมีอยู่แล้ววิริยะความภาคเพียรก็เพิ่มขันติความอดทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านโหมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวเพราะอำนาจแห่งความเห็นจริงนี้มีกำลังมากหรือมีฤทธาศักดานุภาพมากเป็นเครื่องดึงดูดได้
ป็นอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหตุให้เพิ่มพลังแห่งความสงบเย็นใจความผ่องใสของจิตขึ้นมากๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรซึ่งเป็นกำลังหนุนกันเข้าอยู่ที่ไหนก็เย็นเพราะความร้อนจริงๆมันร้อนอยู่ที่จิตทุกข์อยู่ที่จิตเป็นส่วนใหญ่กว่าส่วนอื่นถึงร่างกายจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์หากจิตไม่กำเริบไม่วุ่นวายไปตามแล้วจิตก็ไม่มีโรคใจก็สงบสบายแม้สุดท้ายร่างกายจะแตกก็แตกไปเพราะทราบอยู่แล้วว่าร่างกายนี้เป็นคู่กับความตายอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาก็เกิดเพื่อตายเราเรียนทำเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เองเรื่องเกิดเรื่องตายซึ่งมีอยู่ประจำตัวหรือรอบตัวของเรานี้จนเป็นที่เข้าใจเมื่อถึงการที่จะประกาศความจริงขึ้นมาด้วยความตายแล้วเราพร้อมที่จะทราบพร้อมที่จะยอมรับด้วยสติปัญญาของเราที่เข้าใจกันแล้วโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวตายก็ตายไปความรู้อันเด่นชัดซึ่งมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาหรือเป็นเครื่องขัดเกลาได้อย่างเรียบร้อยแล้วนี้ก็เป็นตนของตนโดยสมบูรณ์ร่างกายนี้แตกไปหาใหม่ได้ด้วยสมบัติภายในของเรามีคือบุญกุศลนั้นจะได้ดียิ่งกว่านี้อีกมากมายหากเรายังไม่พ้นจากวัฏสงสารเมื่อไรเราจะได้สถานที่ดีคติเป็นที่เหมาะสมเป็นสมบัติของเราหากวาสนาบารมีของเรามีแต่ถ้าด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอถึงขั้นเต็มภูมิแล้วก็สลัดปัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปถือกำเนิดเกิดที่ไหนอีกต่อไปเรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังเป็นขึ้นที่ใจของเราผู้สิ้นกิเลสเครื่องก่อกวนโดยสิ้นเชิงแล้วนี่แหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนกันสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อนิพพานคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาอาสวะเครื่องปิดปกปิดกำบังความรู้แจ้งแทงตลอดภายในจิตใจฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญาเอาศรัทธาความเพียรเข้าไปเปิดไปรื้อไปถอนสิ่งที่รกรุงรังทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงความสว่างกระจ่างแจ้งความพ้นจากภัยก็เป็นอิสระก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นอย่างเต็มดวงนั่นจะให้ชื่อว่านิพพานก็ตามไม่ให้ชื่อก็ไม่หิวไม่โหยเพราะความจริงได้ทราบกันประจักษ์ใจอยู่แล้วนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหากเช่นนิพพานังปรมังสุขขังหรือนิพพานังปรมังสุญญ์สุญญ์ไปไหนโลกเขาจะว่าไงก็เถอะความสุญญ์ของพระนิพพานเป็นอย่างไรผู้รู้พระนิพพานเท่านั้นเป็นผู้จะทราบเรื่องความสุญญ์ประเภทนี้คนอื่นมีกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนคนก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบตามความจริงแห่งความสูญของพระนิพพานนี้ได้เหมือนผู้ที่รู้พระนิพพานผู้ที่รู้พระนิพพานก็คือผู้จิตมีจิตบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจะเป็นผู้รู้อย่างประจักษ์ใจธรรมนิพพานังปรมังสุขขังก็เช่นเดียวกันเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นสุขอย่างไรก็มีผู้ที่รู้พระนิพพานเท่านั้นเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้ประจักษ์ไม่มีความสงสัยนะธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากความรู้ที่เรารู้ๆอยู่เวลานี้การแสดงธรรมให้ฟังเวลานี้ก็แสดงเพื่อผู้รู้ผู้รู้ผู้นี้แหละจะถึงขั้นบริสุทธิ์ได้ก็คือผู้นี้ถึงพระนิพพานได้ก็มีผู้รู้อันเดียวเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นใดจะไปถึงนิพพานได้ธาตุ4ขันธ์5ก็เป็นเรื่องธาตุ4ขันธ์5ไปเสียจะให้เป็นอะไรไม่ได้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่แหลมคมที่สุดท่านจึงสอนประกาศสอนธรรมลงที่จิตนี่แหละมนุษย์เราเป็นภูมิที่เหมาะสมแก่ศาสนธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานไว้ให้สำหรับมนุษย์เราเรียกว่าศาสนาของเราเหมาะสมอยู่แล้วเวลานี้บุญก็สามบาปก็สามได้บำเพ็ญคุณงามความดีตามสติกำลังความสามารถของเราและพากันทำความอุตสาห์พยายามนี่แหละคือสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งได้แก่ความดีที่เราสร้างเราทำนี่คือมงคลเราจะไปหามงคลจากที่ไหนไม่เจอถ้าหาจากความดีนี้แล้วเจอวันยั่งคำการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้